สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์นะครับเช้าวันพุธที่28พฤศจิกายนนะครับรายการตีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดเหมือนเคยครับเราจะมาคุยกันภาพรวมตลาดนะครับแล้วก็หุ้นที่มีประเด็นน่าสนใจในวันนี้นะครับโอเคเริ่มกันด้วยภาพตลาดในวันนี้เนี่ยผมมองไซด์เวย์อัพนะครับในกรอบ1630ถึง1649ให้ไม่เยอะเพราะว่ายังมองว่าฟื้นในกรอบจำกัดเฉยๆนะครับคือข้างนอกเนี่ยมันก็ยังไซด์เวย์อยู่นะครับเทรนด์ข้างนอกตลาดภูมิภาคเนี่ยมันก็ไม่ชัดแต่ที่มองฟื้นเนี่ยน่าจะฟื้นจากแรงซื้อของกลุ่มสถาบันนะครับตรงนี้เนี่ยมองเป็นมาจากกองทุน LTF นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็มักจะเข้ามาในช่วง1-2เดือนสุดท้ายนะครับก็คือซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีนั่นแหละนะครับซึ่งที่ผ่านมากองก็ได้เข้ามา4วันติดกันละก็โอเคนะครับก็หวังว่าจะยังเข้าต่อนะครับรวมถึงไอ้เรื่อง G20 เนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่าจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทรัมป์เนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมนะครับว่าการเจรจามีแนวโน้มจะออกไปในทางดีจะช่วยหนุนเซนติเมนต์อะไรอย่างนี้นะครับคือเขาพูดฝ่ายเดียวอ่ะเขาทางสหรัฐพูดฝ่ายเดียวว่าเอ้ยโทนจะดีนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะวิเคราะห์เราก็ฟังความข้างเดียวไม่ได้หรอกจริงไหมครับว่าการประชุมเนี่ยมันจบมาดีตามที่เขาพูดจริงๆคือเราก็หวังว่ามันจะดีแบบนั้นแต่ว่าเราก็ยังต้องฟังแล้วก็ดูท่าทีจากทางฝั่งจีนด้วยนะครับซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็ยังมองว่ายังไม่ดีหรอกจริงๆแล้วมันยังตึงเครียดอยู่นะครับสุดท้ายยังไงไปรอดูผลการประชุมดีกว่านะครับเพราะว่าสงครามการค้านี่มันยังยืดเยื้อนะครับแล้วก็ยังดูมีท่าทีที่ยังรุนแรงอยู่เลยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทำก็ยังพึ่งขู่จะขึ้นภาษีจีนอีก200,000 ล้านเองพอมาวันนี้ที่ปรึกษาของทำบอกเอ้ยการประชุมมีท่าทีจะดีขึ้นนะผมว่ามันก็แหม่งๆอ่ะเนาะใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการประชุมเฟดนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพาเลทเลยนะครับสมาชิกเฟดเนี่ยก็ได้ให้ออกมาแถลงทยอยแถลงนะครับท่าทีแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยนะครับในช่วงข้างหน้านี้นะครับก็คือริชาร์ดคาริด้าเนี่ยคนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เขาได้ให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อมวลชนว่าเขามองว่าระดับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐตอนนี้มันกำลังเข้าใกล้ระดับปกติมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ดูว่าไม่ต้องรีบร้อนอะไรในการขึ้นนะครับสรุปก็คือโทนเนี่ยค่อยๆขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยคืนนี้นะครับคืนนี้ประธานเฟดเนี่ยจะออกมาให้แถลงนะครับเกี่ยวกับแนวโน้มเนี่ยแหละในการขึ้นดอกเบี้ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยรอฟังหัวหน้าทีมด้วยว่าเขาจะมองยังไงนะครับโอเคแต่คิดว่านะทั้งทีมเนี่ยก็ต้องคุยกันแล้วแหละว่าจะให้สัมภาษณ์ยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอเดาเลยขอพูดเลยว่าน่าจะยังคงแบบเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเหตุผลหนึ่งที่ยังต้องพูดแบบนี้แบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำเขาไม่ชอบการขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงนะครับการขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วๆแรงๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ดีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับซึ่งทำเขาไม่ชอบนะครับโอเคอันนี้คือภาพรวมตลาดในวันนี้นะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยยังคงให้ถือ Home Pro EA แล้วก็ Gulf นะครับสำหรับเป้าหมายทำกำไรระยะสั้นก็คือ16บาท51บาทแล้วก็80บาทตามลำดับนะครับผมโอเคต่อไปเป็นบิกิมนะครับจากการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวานนะครับก็ทางฝ่ายยังมองว่าภาพรวมยังดูสดใสนะครับปัจจุบันเนี่ยบิกิมมีกำลังการผลิตประมาณ 2,045 เมกะวัตต์โดยภายในปี65เนี่ยกำลังการผลิตจะเพิ่มเป็น 3,126 เมกะวัตต์นะครับเป็นผลมาจากการเข้าเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐบาลเวียดนามของ2โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตประมาณ257เมกะวัตต์แล้วก็420เมกะวัตต์
ในประเทศเวียดนามนะครับโดยทางฝ่ายเชื่อว่า2โครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดตลาดใหม่ซึ่งเป็นการเปิดตลาดออกไปลงทุนต่างประเทศซึ่งเนื่องจากว่าการมีการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องในประเทศเวียดนามนะครับบริษัทยังคงเป้าหมายเดิมในการลดต้นทุนเงินกู้สู่ระดับ 4-4.5% นะครับจากปัจจุบันที่อยู่ระดับประมาณ 4.7% นะครับจากปัจจุบันในช่วง Q3-61 เนี่ยค่า FT เนี่ยก็ได้เริ่มปรับตัวดีขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาตินะครับแต่ว่าทางฝ่ายมองว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ FT อย่างค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยจะไปเอฟเฟกต์เป็นตัวผลักดันอัตรากำไรสุทธิให้ฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงปี62นะครับก็ทางฝ่ายมองว่าบีกิมหมดปัญหาความกังวลทั้งเรื่องการย้ายที่ตั้งโรงไฟฟ้าของโรง BTPR แล้วก็การทำ หมดปัญหาความกังวลเรื่องการทำ SPP replacement แล้วก็ extension นะครับของโรงไฟฟ้า ABP 1แล้วก็มองว่าราคาหุ้นของบีกิมณปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้สะท้อนมูลค่าของทั้ง2โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้เซ็นสัญญาไฟฟ้าเป็นที่เรียบเซ็นสัญญา PPA เป็นที่เรียบร้อยนะครับทำให้เหลืออัพไซด์ในการลงทุนอีกประมาณ 35% นะครับก็ตอนนี้ราคาพื้นฐานทางฝ่ายประเมินราคาพื้นฐานปี62อยู่ที่35บาทต่อหุ้นนะครับค่ะก็ฮาน่านะคะประชุมมาเมื่อวานนี้ก็ทางบริษัทเนี่ยก็ดีในแง่ของว่ามีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ market share ในเรื่องของลูกค้ามือถือในจีนนะคะแล้วก็จะทำให้ยอดขายยังเติบโตได้นะคะแต่ขณะที่ปัญหาสงครามการค้าเนี่ยแม้ว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อการขายนะคะแต่ลูกค้าของบริษัทเนี่ยก็เริ่มมีความกังวลว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะส่งผลต่อกำลังซื้อในปีหน้าให้หดตัวลงได้นะคะส่วนที่กัมพูชาเองเนี่ยก็กลับเป็นมองว่าได้ผลบวกนะคะจากเรื่องเทรดวอร์เช่นกันนะคะก็มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากลูกค้านะคะเรื่องจากมีการย้ายฐานการผลิตมาที่ไทยมากขึ้นนะคะมาที่โดยหลักๆ ก็คืออย่างพวกกัมพูชาไทยด้วยนะคะเช่นกันที่จะได้ประโยชน์จากปัจจัยดังกล่าวนะคะทางฝ่ายคงคำแนะนำซื้อนะคะแต่ในแง่ของราคาพื้นฐานเนี่ยทางฝ่ายปรับลงมาเหลือ41.50 บาทนะคะแม้ตลาดโดยภาพรวมเนี่ยจะกังวลต่อการดำเนินงานของบริษัทของฮาน่าเองนะคะที่มีสัดส่วนยอดขายในจีนเนี่ยประมาณสัก 23% ของยอดขายรวมนะคะแต่ก็ยังมีมุมมองที่ดีทางฝ่ายมีมุมมองที่ดีนะคะจากฐานลูกค้าของบริษัทเองที่มีความหลากหลายรวมถึงการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ๆนะคะที่มีการต่อเนื่องนะคะทำให้การดำเนินยังเติบโตได้นะคะอีกทั้งในเรื่องของการจ่ายปันผลเนี่ยปีนึงก็จ่ายได้2บาทต่อหุ้นนะคะดิวิเดนด์ยิลด์ก็ประมาณ 5-6% ต่อปีนะคะณราคาปัจจุบันเนี่ยทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อนะคะปรับราคาพื้นฐานลงเป็น 41.50 บาทค่ะต่อนะครับในตัว Q House นะครับจริงๆ Q House นี่ครับงบในช่วง9เดือนเนี่ยเติบโตได้ดีนะครับแต่ว่ายอดจองเนี่ยดูแล้วน่าจะต่ำเป้านะครับแต่ว่าต่ำเป้าก็ไม่น่าตกใจอะไรนะครับผมก็คิดว่าเขาทำไม่ถึงอยู่ละปีนี้เนี่ยเขาขายบ้านในลักษณะว่าไม่ดั้มราคาเหมือนปีก่อนปีก่อนนี่เขาล้างสต็อกที่มีต้นทุนสูงขายยากๆเขากำจัดออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยปีก่อนมาจินแย่มากปีนี้เขากลับมาขายปกติยืนราคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาขึ้นราคาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่แข่งราคานะครับ อาศัยโปรดักต์เพราะฉะนั้นยอดขายก็จะช้าๆแต่มีคุณภาพในการทำกำไรนะครับดูแล้วในส่วนของปีนี้เนี่ย
มาร์จิ้นที่ดีขึ้นมาจากส่วนธุรกิจรวมๆด้วย2ก็คือมีขายที่ดินเปล่านะครับที่แถวๆเจริญนครใกล้ๆกับไอคอนสยามเนี่ยขายออกไปแปลงได้มาร์จิ้นทั้ง 59% เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ช่วยให้กำไรปีนี้ดีขึ้นนะครับในแง่ของควอเตอร์4เนี่ยก็จะมีการโอนคอนโดนะครับที่คิวสุขุมวิทเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยบางส่วนก็จะไปโอนปีหน้าจริงๆพอร์ตเขาโดยรวมเนี่ยมีแรงขับจากแนวราบเป็นหลักนะครับคอนโดไม่ได้ทำมาปี2ปีนะแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีของเขานะครับในตลาดคอนโดค่อนข้างเหนื่อยนะครับขนาดไม่ทำ2ปีนี่ก็มีโปรเจกต์ประมาณ2โปรเจกต์ที่ยังมียอดขายที่ต่ำนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่ได้เป็นภาระมากแต่ก็เป็นอะไรที่เขาต้องพยายามขายต่อไปนะครับในปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าพอร์ตของเขาแม้ว่าจะมีคอนโดไม่เยอะนะครับมีแนวราบเยอะแต่เราคิดว่าในส่วนของมาตรการทปท.เนี่ยก็อาจจะทำให้บ้านในลักษณะต่ำกว่า10ล้านเนี่ยซึ่งเป็นสัญญาที่2เนี่ยผู้ซื้อบ้านอาจจะต้องจ่ายเงินมากขึ้นในการดาวน์นะครับผู้นั้นกำลังซื้อบ้านอาจจะลดลงเพราะฉะนั้นตอนนี้บริษัทยังไม่มีเป้าปีหน้าทุกบริษัทครับไม่มีเป้าปีหน้าบางทีในส่วนของปีนี้เนี่ยทุกปีของช่วงนี้เขาจะมีเป้าแล้วเขาจะบอกเราคร่าวๆแล้วปีหน้าจะโตแล้วปีนี้เขาบอกไม่ถูกเพราะว่าเขาก็กังวลเรื่องทปท.ว่าคนซื้อบ้านจะชะลอแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอย่างนะครับทำให้ราคาหุ้นในเซกเตอร์นี้ค่อนข้างที่จะแย่ค่อนข้างจะซึมนะครับแต่ตัวเนี้ยเรามองในแง่ว่าอย่างน้อยพอร์ตของเขาก็กระทบทปท.ไม่เยอะนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยยังมียิวค่อนข้างดีนะครับถึง 5% คือผมหมายถึงผลประกอบดีวิเดนด์ยิวสำหรับครึ่งปีหลังจะจ่ายประมาณต้นปีนะครับก็มองนี้เป็นปัจจัยบวกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือถ้าปีหน้าเรามองประมาณการลดลงแบบนี้ลดลง 12% กำไรเนี่ยเรายังมองดีวิเดนด์ต้องประมาณเกือบ 6% เพราะฉะนั้นเนี่ยดูตัวนี้ในเชิง PE ก็ต่ำนะครับยิวก็สูงก็น่าจะซื้อเก็บไว้นะครับแม้ว่าโกดจะไม่เยอะนะครับแต่ราคาหุ้นเนี่ยตกมาเยอะนะครับคิดว่าในเชิงของดิวิเดนด์ยิลด์น่าจะลดความเสี่ยงในทางลงได้นะครับตัว Q House ซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่ 3.40 บาทสตางค์สำหรับตัวอมตะนะครับก็อยากมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเขามีประชุมที่ Opportunity Day ก็ไม่มีอะไรครับเมสเสจสำคัญก็คือยอด9เดือนเนี่ยขายที่ดินไป219ไร่เป้าอยู่ที่925ไร่นี่9เดือนแล้วครับขายไปยังไม่ถึง 30% เลยผู้บริหารบอกว่ามีลูกค้าคุยอยู่นะครับแต่ยังไม่เซ็นสักทีนะครับผมก็ได้ยินอันนี้มาเกือบ 1-2 ไตรมาสแล้วล่ะเพราะฉะนั้นดูอย่างนี้เนี่ยเหมือนถ้าดูมีอะไรใหม่มั้ยไม่นะครับเป็นลักษณะว่าต้องรอต่อไปเป็นความหวังที่ต้องรอต่อไปผมว่าราคาหุ้นเนี่ยมันเหมือนมันยืนรอถ้ามันผิดหวังก็ลงนะครับทีนี้มันเหลือเวลาอีกเนี่ยตอนนี้ก็เหลืออีกเดือนเดียวนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะสไตรค์ดีลได้หรือเปล่านะครับดูแล้วเป็นฟันดาเมนทัลที่ค่อนข้างน่าสงสัยนะครับในส่วนของแม้กระทั่งเรื่อง EEC ปี2ปีนี้เขาพูด EEC ทำไมยอดขายที่ดินไม่มาสักทีผมในความรู้สึกของผมเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจโลกนะครับถ้าเศรษฐกิจโลกไม่ดีเนี่ยคนจะมาลงทุนทางตรงในประเทศไทยเพื่อส่งออกต่อไปป้อนสู่ประเทศในโลกก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ตั้งแต่อดีตละลิงก์กับเศรษฐกิจโลกถ้าเศรษฐกิจโลกยุ่งๆโดยทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าเขาไม่น่าจะขายได้ดินได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานเท่าที่ไปฟังเนี่ยไม่มีอะไรนะครับดูแล้วเหมือนกับให้ความหวังต่อไปนะครับเราแนะนำขายนะครับราคาพื้นฐานเรามองที่ประมาณ20บาทนะครับสำหรับในส่วนมุมมองตลาดประเด็นสำคัญมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ